ประเด็นที่น่าสนใจคือใครไปก่อวินาศกรรมตอนนี้นะฮะทั่วโลกมุ่งประเด็นไปยังฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับว่าเป็นผู้ก่อเหตุการตัดนะฮะพลังงานด้วยการก่อวินาศกรรมในรูปแบบใดก็ตามใครได้ประโยชน์ฝั่งสหภาพยุโรปเสียผลประโยชน์แน่นอนแต่สหรัฐอเมริกาได้ประโยชน์เพราะจะสามารถจำหน่ายก๊าซไปให้ฝั่งสหภาพยุโรปได้พุ่งสูงขึ้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศฮะเหตุการณ์ที่น่าสนใจตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นการถูกจับตามองความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียที่ถูกมองเป็นเรื่องของการก่อวินาศกรรมนะครับท่อก๊าซ Nord Stream 1และ Nord Stream 2เริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์มอสโกคุยประชามติฉลุย4แคว้นในยูเครนขอรวมกับรัสเซียแม้ตะวันตกจะประณามเป็นการจำอวดพร้อมย้ำมีสิทธิใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการป้องกันประเทศพวกเจ้าที่รัสเซียอ้างการทำประชามติใน4พื้นที่ประชาชนที่ยึดครองในยูเครนมีประชามติท่วมท้นต้องการผนวกรวมเข้ากับรัสเซียขณะที่มอสโกย้ำอาจจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ปกป้องดินแดนของประเทศด้านอเมริกันตอบโต้นะครับเตรียมขอให้ UN ออกมติประณามการกระทำประชามติปลอมนะครับรวมถึงเตรียมออกมาตรการแซงชั่นมอสโกเพิ่มเติมและประกาศแผนสนับสนุนนะครับอาวุธล็อตใหม่ให้กับยูเครนในการทำสงครามสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นมาเป็นวันที่2แล้วนะครับหลังจากพบอุปสงค์นะครับสหรัฐอเมริกาแข็งแกร่งขึ้นทองคำอยู่ที่พุ่งขึ้น33ดอลลาร์นะครับสหรัฐในขณะที่หุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกแรงขึ้นมาแล้วนะครับราคาน้ำมันปรับขึ้น2วันติดต่อกันฮะพบคลังปิโตรเลียมสำรองของสหรัฐอเมริกาลดลงเกินคาดและดอลลาร์อ่อนค่าปัจจัยนี้ผลักทองคำแตะระดับสูงสุดในรอบ1สัปดาห์ขณะที่วอลสตรีทปิดบวกนะครับฟื้นตัวแรงเทขายเมื่อเร็วๆที่ผ่านมานะครับในประเด็นที่น่าสนใจสหรัฐอเมริกาตอนนี้เต้นนะครับออกมาตอบโต้นะครับถูกรัสเซียสงสัยอยู่เบื้องหลังการก่อวินาศกรรมนะฮะท่อก๊าซในฝั่งสหภาพยุโรปมอสโกนะครับตั้งข้อสงสัยว่าวอชิงตันเป็นต้นตอของเหตุท่อลำเลียงก๊าซใต้ทะเลเกิดรั่วไหลปริศนาในยุโรป ซึ่งถูกกล่าวโทษว่าอาจเป็นการลอบก่อวินาศกรรมข้อกล่าวหาที่ทางเจ้าที่สหรัฐอเมริการุดออกมาปฏิเสธและเรียกมันว่าไร้สาระเหตุรั่วไหล3จุดของท่อลำเลียง Nord Stream 1และ Nord Stream 2จากรัสเซียสู่เยอรมนีส่งผลทำให้ก๊าซธรรมชาติพุ่งออกมาซ้ำเติมวิกฤตการขาดแคลนน้ำมันของฝั่งสหภาพยุโรปในขณะที่ทวีปแห่งนี้กำลังอยู่หน้าปากประตูของฤดูหนาวท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ที่กำลังลุกลามบานปลายขึ้นเรื่อยๆนะครับหน่วยข่าวกรองของสวีเดนแถลงว่าหลังจากที่มีการสืบสวนการรั่วไหลครั้งใหญ่ในทะเลบอลติกนะครับตราหน้ามันเป็นการก่อวินาศกรรมซ้ำเติมไม่กี่ชั่วโมงหลังจาก EU เรียกความเสียหายครั้งนี้ว่าเป็นการลงมือด้วยความจงใจสำนักงานความมั่นคง FSB ของรัสเซียได้เปิดการสอบสวนการก่อการร้ายข้ามชาติแล้วจากคำแถลงของสำนักงานอัยการอ้างอิงการกระทำโดยเจตนาก่อความเสียหายแก่ท่อลำเลียงทั้งสองท่ามกลางการกล่าวอ้างนะครับก็มีการตอบโต้กลับมาทางคณะความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะเปิดประชุมคำร้องของรัสเซียเพื่อหารือเกี่ยวกับท่อลำเลียงนะครับซึ่งรั่วไหลในครั้งนี้นะครับส่วนดมิทรีนะครับโพยันสกี้ตัวแทนของรัสเซียเปิดเผยว่าจะมีการประชุมนะครับเกิดขึ้นซึ่งตรงกับเวลาประเทศไทยคือ2นาฬิกาของสำนักงานใหญ่ของสหประชาชาตินะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นไปตามแผนนะมอสโกก็เตรียมผนวกควบรวมแผ่นดินที่ยึดใหม่ในยูเครนเร็วๆนี้หลังจากมีการลงประชามติแบบท่วมท้นในการรวมแผ่นดินมอสโกตั้งท่าเตรียมผนวกพื้นที่อันกว้างขวางของยูเครนในเร็ววันนี้
หลังพบการเผยแพร่ประชามติที่แสดงให้เห็นว่าประชาชนใน4แคว้นที่อยู่ในเขตกรอบการยึดครองของมอสโกนะครับบางส่วนสนับสนุนรวมแผ่นดินกับรัสเซียเปิดทางสำหรับการเปลี่ยนจากปฏิบัติการพิเศษด้านการทหารเป็นปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายแทนนะครับในขณะที่เดโมเคซี่หรือประชาธิปไตยเอาอีกแล้วฮะตำรวจสุดทนในสหรัฐอเมริกากลุ่มวัยรุ่นหลายร้อยคนชุมนุมกันร่วมการทำการปล้นร้านสะดวกซื้อในสหรัฐอเมริกากรมตำรวจฟิลาเดลเฟียในสหรัฐอเมริกาเผยแพร่คลิปวิดีโอใหม่ของเหตุการณ์ฝูงม็อบกำลังลงมือปล้นสะดมร้านสะดวกซื้อวาวาสาขา1ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหลบหนีอย่างลอยนวลตามรายงานของ Fox News นะครับภาพในวิดีโอเป็นกลุ่มคนจำนวนมากไหลบ่าเข้าไปในร้านสะดวกซื้อขโมยอาหารเครื่องดื่มข้าวของต่างส่วนอีกคลิปเป็นภาพกลุ่มคนกำลังกระโดดอยู่บนหลังคารถที่จอดอยู่บริเวณด้านนอกร้านเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นราว 20:15 นาทีนะครับตามเวลาท้องถิ่นและตำรวจตามล่าผู้ต้องสงสัยประมาณ100คนส่วนใหญ่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อ้างเรื่องของเดโมเครซีหรือประชาธิปไตยในขณะที่พายุเฮอริเคนนะครับเอียนซัดถล่มฟลอริดาทำไฟดับ6ล้านครัวเรือนนะครับยกเลิกเที่ยวบินหลายพันเที่ยวเฮอริเคนเอียนเคลื่อนตัวสู่ชายฝั่งแคลิฟอร์เนียนะครับขออภัยฮะรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาทำให้เกิดฝนตกหนักคลื่นพายุซัดชายฝั่งอย่างรุนแรงบ้านเรือนได้รับความเสียหายนะครับและก็ไฟฟ้าดับถึง2ล้านหลังขณะที่เที่ยวบินที่มีกำหนดเดินทางนะครับถูกยกเลิกเกือบ 2,000 เที่ยวบินเลยทีเดียวในขณะที่ Amnesty นะครับองค์กรที่รับทุนจากสหรัฐอเมริกาจี้ Facebook จ่ายชดเชยชาวโลฮิงญานะครับฐานไม่ควบคุมเนื้อหาปลุกปั่นความเกลียดชังองค์การนิรศกรรมสากลนะครับออกมาเรียกร้องให้ Facebook นะครับจ่ายค่าชดเชยให้แก่ชาวโรฮิงญาหลายแสนคนที่ต้องพลัดถิ่นฐานจากพม่ากรณีปล่อยให้มีการเผยแพร่เนื้อหาปลุกปั่นความเกลียดชังจนมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการล่างพักขออภัยฮะการล่าล้างเผ่าพันธุ์คนในกลุ่มนี้ชาวโรฮิงญาซึ่งเป็นชาวมุสลิมกลุ่มน้อยนะครับตกเป็นเหยื่อปฏิบัติการกวาดล้างของรัฐบาลทหารพม่าในช่วงปี2017ซึ่งทำให้พวกเขาต้องละทิ้งบ้านเรือนหลบหนีไปยังบังกลาเทศและยังคงอาศัยตามแคมป์ผู้ลี้ภัยมาจนถึงทุกวันนี้สมาคมเหยื่อชาวโรฮิงญานักสิทธิประชาชนชี้ว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับชาวโรฮิงญาส่วนหนึ่งมาจากระบบอัลกอริทึมของ Facebook ที่แสดงเนื้อหาที่รุนแรงข้อมูลบิดเบือนถ้อยคำที่ยุยงให้เกิดความเกลียดชังต่อคนกลุ่มน้อยเหล่านี้ฮะซึ่งโรฮิงญาก็เป็นกลุ่มคนนะที่เป็นนักรบที่อังกฤษเอามาจากบังกลาเทศมาทำการยึดพม่าเมื่อประมาณ200ปีที่ผ่านมาในขณะที่สหรัฐอเมริกาเริ่มกังวลฮะเร่งนะฮะรวบรวมข่าวกรองเกี่ยวกับรัสเซียอาจจะใช้อาวุธนิวเคลียร์นะครับเมอร์เคิลเตือนอย่าดูเบาคำขู่ของปูตินสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรเร่งรวบรวมข่าวกรองยกระดับการสอดแนมท่ามกลางความกังวลของมอสโกที่อาจจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ในยูเครนนะครับเว็บข่าวโปลิติโคนะครับรายงานอ้างเจ้าที่อเมริกันรายหนึ่งขณะที่แองเกลาเมเคิลนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีเตือนโลกตะวันตกนะครับควรจริงจังกับคำขู่ของวาลาดาเมียปูตินฮะผู้นำของรัสเซียฮะที่จะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการทำสงครามที่จะถึงนี้ในขณะที่ทัวร์ลงยับเลยทีเดียวฮะสาวประกาศหาคู่ขอชายมีแล้วนะครับไม่เกี่ยงใช้ผัวร่วมกับคนอื่นในขณะที่มีภรรยาหลายคนนะครับเป็นเรื่องผิดกฎหมายในหลายประเทศแต่บางประเทศที่อนุญาตให้มีภรรยาหลายคนภายใต้กรณีแวดล้อมบางอย่างนะครับทว่าสาวนางหนึ่งในมาเลเซียถูกทัวร์ลงยับหลังเธอประกาศหาชายคู่ครองเปิดรับคนที่มีภรรยาแล้วโดยอ้างเหตุเกี่ยวกับอดีตที่ขมขื่นของตนเองนะครับอ้างอิงจากการโพสต์บน Facebook ของเธอ
ดูเหมือนว่าหญิงสาวชาวมาเลเซียรายนี้ตั้งใจจะแต่งงานกับชายที่มีภรรยาแล้วเธอไม่รังเกียจที่มีภรรยาหลายคนและต้องการหาผู้ชายที่แต่งงานแล้วเป็นสามีอยู่ด้วยกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งอิสลามนะก็มีภรรยาได้หลายคนในขณะที่หนุ่มรัสเซียไลฟ์สดเปิดเตาแก๊สทิ้ง24ชั่วโมงเยอะยุโรปนะครับอ่วมค่าแก๊สแพงหนุ่มรัสเซียคิดวิธีการเยาะเย้ยชาวยุโรปซึ่งกำลังเผชิญกับวิกฤตค่าก๊าซแพงลิ่วด้วยการลงทุนเปิดเตาแก๊สทิ้งไว้ตลอด24ชั่วโมงและถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมมิ่งนะทวิชจนชาวเน็ตเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างสนั่นหนุ่มเจ้าของช่องนะครับทาง YouTube มีการถ่ายทอดสดปฏิบัติการเผาก๊าซเล่นเป็นเวลาตั้งแต่11กันยายนที่ผ่านมาเปิดกล้องมือถือวางไว้ใกล้ๆเตาเปิดหัวแก๊ส4หัวทิ้งไว้24ชั่วโมงนะครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับเขายังขึ้นข้อความบอกว่าราคาก๊าซในรัสเซียนั้นแสนจะถูกและต่อให้เปิดแก๊สทิ้งไว้แบบนี้ก็มีใช้จ่ายแค่ 1.44 ยูโรต่อเดือนหรือประมาณ53บาทซึ่งตรงกับราคาก๊าซในยุโรปนะครับที่กำลังพุ่งแพงอย่างทุบสถิติชาวเน็ตจำนวนมากแสดงความเห็นในเชิงสนับสนุนและวิจารณ์นะครับจนสุดท้ายก็ตัดสินใจปิดช่องชายของคนนี้นะครับและมองว่าเป็นการเจตนายั่วยุให้เกิดความขัดแย้งอีกเหตุการณ์หนึ่งชายสหรัฐอเมริกาฮะปัสสาวะลดหลุมศพเมียเก่านะครับทุกวันหลังจากหย่าเธอ48ปีชายอเมริกันจากรัฐนิวเจอร์ซีย์ไปยืนปัสสาวะรถหลุมฝังศพภรรยาเก่าที่หย่ากันไปเมื่อเกือบ50ปีที่แล้วและทำเช่นนี้เกือบทุกวันขณะที่ญาติผู้ตายยืนกรานจะเอาผิดให้ได้เรื่องราวนะครับประหลาดนี้ถูกเปิดเผยโดยไมเคิลเมอร์ฟี่วัย13ปีบุตรชายของผู้เสียชีวิตโดยเหตุการณ์เห็นว่าหลุมศพแม่มักจะมีคราบปัสสาวะหรือไม่ก็ถุงอุจจาระมาวางทิ้งไว้ประจำจึงแอบติดกล้องวงจรปิดเพื่อเปิดดูว่าใครเป็นคนทำนะครับชายคนนี้จากรัฐนิวเจอร์ซีย์มายืนปัสสาวะและเอาถุงอึมาวางไว้หน้าหลุมแม่เกือบทุกวันจนเป็นกิจวัตรโดยภรรยาเขาก็ร่วมมือด้วยเราเก็บหลักฐานมาเป็นเดือนและได้แจ้งตำรวจกับนักข่าวเรียบร้อยแล้วครอบครัวผมไม่เคยติดต่อกับชายผู้นี้มาตั้งแต่ปี1976ตำรวจอ้างว่าไม่สามารถดำเนินคดีกับชายไปปัสสาวะรถหลุมศพได้แต่ไมเคิลเมอร์ฟี่ยืนยันกับนักข่าวว่าเขาต้องการจะเอาผิดคนนี้นะครับในการกระทำผิดในการดูหมิ่นนะหลุมศพของมารดาของตนเองในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าสถานการณ์ขณะนี้พลังงานในฝั่งสหภาพยุโรปตอนนี้ก็เริ่มแพงขึ้นนะแพงขึ้นจากเดิมประมาณ10เท่าตัวเลยทีเดียวการเยาะเย้ยออกมาเคลื่อนไหวแสดงท่าทีของคนในรัสเซียเยาะเย้ยฝั่งสหภาพยุโรปนะครับกำลังเป็นประเด็นที่ถูกพูดกันในวงกว้างขณะเดียวกันนะครับการที่มีการบุกนะครับไปทำลายท่อก๊าซ Nord Stream นะครับทั้ง1และ2รวมทั้งสิ้น3จุดเนี่ยกำลังเป็นประเด็นที่มีการร้องเรียนเข้าไปสู่นะครับองค์การสหประชาชาตินะครับเพื่อที่จะมีการเล่นงานเพราะเป็นการก่อวินาศกรรมขณะเดียวกันการควบรวมประเทศระหว่างรัสเซียกับยูเครนฮะซึ่งมีอย่างน้อย4รัฐรวมแล้วประมาณ 15% กำลังเกิดขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วนะครับเราคงเห็นชัดเจนนะว่าตอนนี้ฝั่งสหภาพยุโรปกำลังเสียเปรียบในฝั่งของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นทัพหน้าเลยล่ะนะครับออกหน้าออกตานะครับให้การสนับสนุนยูเครนกำลังได้รับผลกระทบในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นจนส่งผลทำให้เฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกามีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีก 0.75% นะครับเป็นระลอกที่3ประเทศไทยก็ตัดสินใจจะเพิ่มนะครับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเป็น1บาทนะครับเพิ่มเติมจากเดิมนะครับสถานการณ์จนถึงขณะนี้นะครับทำให้ฝั่งสหภาพยุโรปไม่ใช่เฉพาะสหรัฐอเมริกานะครับ
ประเทศอื่นๆกำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานนะครับเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วประเด็นที่น่าสนใจคือใครไปก่อวินาศกรรมตอนนี้นะฮะทั่วโลกมุ่งประเด็นไปยังฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับว่าเป็นผู้ก่อเหตุการตัดนะฮะพลังงานด้วยการก่อวินาศกรรมในรูปแบบใดก็ตามใครได้ประโยชน์ฝั่งสหภาพยุโรปเสียผลประโยชน์แน่นอนแต่สหรัฐอเมริกาได้ประโยชน์เพราะจะสามารถจำหน่ายแก๊สไปให้ฝั่งสหภาพยุโรปได้พุ่งสูงขึ้นที่ผ่านมาระหว่างที่มีการยกเลิกพลังงานส่งจากรัสเซียนะครับเข้าไปยังฝั่งสหภาพยุโรปประเทศที่ได้ประโยชน์มากที่สุดกลับกลายเป็นสหรัฐอเมริกาได้ขายพลังงานของตัวเองได้เพิ่มมากขึ้นนะครับพอประเทศไหนนะครับไปยังคงเอาของทางรัสเซียอยู่ต่อไปก็เกิดการก่อวินาศกรรมเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ก็ยังคงจับมือใครดมไม่ได้ว่าเป็นฝีมือของใครกันแน่นะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ทั้งเยอรมนีนะครับแล้วก็ในหลายประเทศนะครับต่างวิตกว่าวลาดิเมียร์ปูตินจะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ถ้าหากมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์จริงๆประเทศไหนที่จะได้เปรียบมากที่สุดหนีไม่พ้นรัสเซียจะได้เปรียบมากที่สุดเพราะจำนวนอาวุธนิวเคลียร์ในรัสเซียมีเป็นอันดับหนึ่งของโลกหรือประมาณ17ลูกนะครับสหรัฐอเมริกาก็ไล่ลงมามีประมาณ15ลูกนะครับที่สำคัญก็คือว่าประชาชนในยูเครนนั้นถ้ามีการทำสงครามนิวเคลียร์ขึ้นมาก็จะได้รับผลกระทบในฝั่งของสหรัฐอเมริกันเองใช้วิธีการทำสงครามตัวแทนคือไปให้การสนับสนุนยูเครนสู้ถึงแม้ยูเครนจะแพ้แต่สหรัฐอเมริกาได้ขายอาวุธให้กับยูเครนและประเทศรอบๆยูเครนที่อยู่ฝั่งสหรัฐอเมริกาก็ต้องระวังตัวก็ต้องแห่ซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกางานนี้ถึงแม้ว่ายูเครนจะแพ้สงครามแต่ฝั่งสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปก็จะได้เปรียบเรื่องของการขายอาวุธอย่างไรก็ตามเกมนี้ยังอีกยาวฮะและมีโอกาสจะจบกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์เหมือนเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2ที่สหรัฐอเมริกาและกลุ่มพันธมิตรเอาขีปนาวุธและเอานิวเคลียร์ไปทิ้งที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีความเป็นไปได้สูงอย่างมากเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribeและกดกระดิ่งด้วยนะคะ ใครจะอ่าน
ันได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดไม่ทรงรู้